ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับเด้อมื้อนี้พาพี่น้องมาขอดน้ําใส่นาครับพี่น้องนะครับนาอีกแปลงนึงพื้นที่8ไร่พี่น้องนะครับขอดขึ้นให้นาสิปันนาครับพี่น้องครับนะครับหลุมเถิงเฮากินปลาแล้วพี่น้องเฮากินปลาเบิดแล้วพี่น้องเฮาก็เลยย้ายมาสูบหลุมข้างล่างครับพี่น้องสีโศกสีหมานหลายบันไดเดียวให้พี่น้องมาเบิ่งนํากันนะพี่น้องเด้อครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณมากๆครับมาเบิ่งปลาที่เฮาจับได้บางส่วนพี่น้องนะครับบ่มีเวลาทายตอนจับพี่น้องมันยากอยู่คนเดียวพี่น้องมาเบิ่งครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องปลาพี่น้องมาสอนนํากันนะครับเด้อครับปลาธรรมชาติปลานาเฮาพี่น้องนะครับเนี่ยครับปลาธรรมชาติพี่น้องเอ้ยนี่บ่เงาครับพี่น้องมันมีโตใหญ่อยู่พี่น้องเอาบ่ได้มันอยู่ในหลุงพี่น้องนะครับโตใหญ่มันอยู่ในหลุงพุ่นพี่น้องเอ้ยอยู่คนเดียวพี่น้องเอ้ยทีมงานก็ยากวีไผมาซอยเก็บปลาเลยนะครับผู้ใดว่างๆมาซอยเก็บปลาจะได้พี่น้องเด้อนะครับปลาสิพอได้ปิ้งได้แก้วได้แกงนี่ดอกพี่น้องนะครับเนี่ยพี่น้องบอกพี่น้องเฮาออกมาเก็บปลากับมื้อนี้จักไปใส่เบิดบ่เห็นครับพี่น้องมื้อนี้นะครับเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยเป็นท่อสูบน้ําหน้าหาได้พี่น้องเด้อขนาดความยาวนะครับ5x16ครับพี่น้องนะครับพี่น้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลูกปืนกลมนะครับพี่น้อง3ตัวลูกปืนตัวนอนตัวนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนบุตรครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องได้ซ้ําของใหม่เลยพี่น้องนะครับพี่น้องที่มีทออยู่อย่าลืมอาจจะระเบียบได้พี่น้องเด้อเพื่ออายุการใช้งานครับเฮาบ่บำรุงรักษานี่พังพี่น้องนะครับพังครับพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวช่วงพักเครื่องก็สิเอาสีมาทาพี่น้องเอาสีมาทาเคลือบไว้บ่ให้มันเป็นสนิมบ่ให้มันผุอย่างน้อยก็ช่วยยืดอายุการใช้งานนะพี่น้องเนาะนะครับเอาพี่น้องมาเบิ่งปลาพี่น้อง